สวัสดีครับทุกคนและเรากลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์แบบนี้หลังจากที่เราไปเห่อหมอยล่าค้าหัวโคตรนานเนื่องจากว่าคอนเทนต์นี้พี่เห็นคนทำเยอะมากเลยนะครับกับคอนเทนต์50เวลเปลี่ยนพรแน่นอนในวันนี้พี่จะกลับมาทำคอนเทนต์แนวนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์ให้ถึง 3,000 ไลค์แล้ว EP 2จะมาเร็วๆเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยแต่ก่อนอื่นไก่ตันซันคุงยังขายอยู่นะครับฝากไปอุดหนุนด้วยลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างเลยมี VC ขายแล้วนะโคตรเทพเอาละเปิดคลิปมาผมก็เวล34เลยนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่ได้ไปอัดไว้แล้วนะครับแต่ว่าไฟล์เสียครับไอเวนพี่ก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับเริ่มต้นที่34เลยละกันแล้วทุกคนจะงงนะครับว่าผมเอาผลยางมาจากไหนแน่นอนกูไปขอเข้ามาครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องฟาร์มก่อนเพราะเอาเลเวลเท่านี้เราไม่สามารถทําอะไรได้อย่างแน่นอนเอาไอ้ลิงกังนี่มึงจะต่อยกูไปถึงไหนนี่เราก็ต้องมารับเควสตรงนี้นะครับเลเวล34เนี่ยเราก็จะไปตีลิงอีกเกาะนึงจะว่าดวงซวยก็ว่าได้นะครับผลยางเป็นสายพารามิเซียนะครับต้นเกมมันก็เลยฟาร์มยากแต่มันก็ข้อดีก็คือหมัดมันยืดค่อยตกน้ำไม่วิ่งเดี๋ยวนะพี่รู้สึกว่าผมจะรับเควสผิดว่ะทุกคน FC ไม่บอกพี่เลยแม่งกล่าวออกความยากของมันก็คือกูจะข้ามแม่น้ำนี้ยังไงเนี่ยตกน้ำทีก็จะตายห่าละใครโทรมาวะเอ้าแม่มึงสิมึงอะโทรมาหากูอีเวนอินาโลกเฮ้ยเจออะไรก็ไม่รู้ครับทุกวันเนี้ยบ้าหรือเปล่าโรคจิตวะนี่เอาละหลังจากนั้นเราก็จะมารับเควสใหม่อีกรอบนึงนะครับพอรับเควสเสร็จแล้วก็กลับมาต่อยมอนนาลิงพวกนี้ต่อนี่ไงหมัดยางก็ดีตรงอีกแบบก็คือหมัดมันยืดแต่ข้อเสียก็น่าจะเป็นสายพารามิเซียนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายโลเกียเนี่ยคือเราจะฟาร์มได้ชิวๆเลยคือมันจะต่อยทีไรเราก็ไม่ตายอ่ะแต่นี่ดูโหต่อยทีนี้เลือดกระอักลืมบอกไปว่าผมมี EXP คูณ2ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่ก็จะฟาร์มได้อย่างรวดเร็วนี่แน่โอ้โหต่อยได้โคตรชิลเลยแม่งเท่เกินเราใช้หมัดต่อยบ้างดีกว่าในรอบนี้ผมเล่นเป็นสายผลนะครับไม่รู้ว่าใน EP หน้าผมจะเล่นเป็นสายอะไรแต่คงคิดว่าก็คงเป็นสายผลแหละน่าจะฟาร์มง่ายสุดละไอไก่ส่วนใครที่ขี้เกียจฟาร์มนะครับไม่อยากมานั่งมืองิกแบบพี่นะครับก็สามารถไปซื้อไก่ตันได้ที่ร้านชันคงนะครับลิงก์เว็บอยู่ตรงคอมเมนต์เลยจุ๊กโก้ฟาร์มโคตรยากเลยแม่งกว่าจะจบไปแต่ละเควสแม่งสายพารามิเซียฟาร์มโคตรไก่เลยครับเอ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับทุกคนคอมเมนต์บอกพี่ทีผมคิดว่ามันควรจะเป็นเควสที่มาจากช่างมันละกันเอาละรับเควสเสร็จแล้วรอบนี้ผมขอตีเป็นกอริลล่ายักษ์เลยละกันอัพอันไหนดีเนี่ยเลือกยากจริงๆเอาไปบ้างน้องๆอยากให้ผมอัพสายไหนก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับกูมาแล้วไอ้ลิงหน้าขนโอ้โหถ้าจะให้ยืนไฟกับมันแบบนี้กูคงตายพอดีนี่ไงต่อยแม่งทุกคนครับพี่ต่อยมันไปโคตรไกลเลยทะลุไปอีกเกาะนึงไอ้เวนแยบไปที่หน้าหนึ่งดอกมาสุดท้ายเพราะนี่ไงเลเวลอัพแล้วแล้วตรงขิมทิศนะครับเขาบอกแล้วว่าเราสามารถไปที่เกาะอื่นได้แล้วเว้ยแต่พี่ก็ยังไม่ไปนะพี่ก็จะอยู่เกาะนี้ก่อนชั่วคราวซัดที่ไหนเราไปดีกว่าไม่อยากอยู่แล้วครับเกาะนี้แม่งมีแต่ลิงลาก่อนลิงหน้าขนไว้เจอกันเมื่อชาติต้องการกูนั่งเรือฟรีแล้วกันนะสภาพอย่างนี้จนชิบหายออกเดินทางสู่วันพีชรู้นะสิลูกเรือทั้งหลายนั่นมันเกาะที่เราจะไปนี่นะแล้วไหนลูกเรือกูว่าแม่งกูมาคนเดียวแต่ว่าในอนาคตพี่จะต้องมีลูกเรือให้ครบนะครับทุกคนใครอยากเป็นลูกเรือพี่คอมเมนต์มาสิ้นสุดการเดินทางตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยโอ้ดูนั่นสีไบอันไอ้พวกนั้นมันช่างโหดเหี้ยมเหลือเกินและก่อนจะไปฟาร์มนะครับเราก็ต้องมายืนรับเควสกับพี่หัวม่วงซะก่อนว่าไงผมน้ำตาลเสียงมึงแหลมากเลยสัตว์และหลังจากนั้นผมก็เดินดูนะครับว่าตัวไหนมันคือเควสที่กูต้องไปทำวะอ๋อข้างหลังนี่เองและข้างหลังนี้ฟาร์มอย่างยากนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยยืนห่างกันมากและการที่เราเล่นสายพารามิเซียแบบนี้ฟาร์มยากขึ้นไปอีกนะครับหมัดยางยืดมึงไม่เจ็บมือบ้างเลยวะไฮคิก็ไม่ได้หุ้มแต่เดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อไฮคิดีนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยตังไม่มีครับแม่งโคตรจนเลยจนสลัดเริ่มต้นและมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนรู้แล้วครับว่าสายพารามิเซียในฟาร์มช้ามากๆนี่ขนาดมี XP คูณ2อันเนี้ยโคตรอึดและแล้วพี่ก็ฟาร์มจนใกล้จะ50แล้วครับทุกคนอีกแค่เวลเดียวเท่านั้นโอ้โหเซาโคตรเดือดเอาละนี่แน่หมัดสุดท้ายฮึบโอ้ภารกิจสำเร็จแล้วครับทุกคนแต่รู้สึกว่าตังเราจะไม่พอสุ่มผลนะครับพี่ก็จะเรียกเด็กมาสุ่มให้ละกันคิดตั้งช็อปร้านบริการกดผลกินพัทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลทหกและก็เติมแบบให้ดีพัทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวดีกว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแม่งเอ้ยกว่าจะฟาร์มได้50เวลกูว่าเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาละครับทุกคนพี่ได้เดินทางไปยังที่สุ่มผลนะครับเพื่อที่เราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ผลอะไรกันแน่ขออะไรก็ได้ที่เป็นสายโลเกียกูเบื่อพารามิเซียแล้วแม่งโดนต่อยโคตรเจ็บเลยเกาะลับแห่งนี้สินะที่ข้าจะมารับผลปีศาจหวังว่าจะเป็นผลที่ฟาร์มได้ง่ายๆเนาะมีบุคคลปริศนามาสุ่มผลให้กับพี่ในคราวนี้เราจะได้ผลอะไรให้ผลทรายโอ้ยโลเกียได้อยู่ไอ้คนดีใจเลยข้าได้ผลทรายมาแล้วข้าจะกินผลทรายเลยละกันเดี๋ยวนะมึงแดกได้โคตรหน้าอร่อยเลย
และแน่นอนภารกิจของเราก็คือการกลับไปฟาร์มต่อแล้วมันจะเป็นการฟาร์มที่ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่ารอบเนี้ยพี่ได้ผลสายโลเกียมาถึงแล้วก็รับเควสกับพี่หัวม่วงคนเดิมหวังว่าในรอบนี้เราจะออกจากเกาะนี้ได้ไวขึ้นกูมาละไหนขอลองสกิลหน่อยดิฮึบโอ้โหโคตรเบาเลยแต่ก็มีข้อดีนะครับคือมันจะตีเราไม่เข้าฮ่าฮ่าฮ่าได้เวลาที่ข้าจะฟาร์มอย่างสบายใจแล้วเอาไปแดกเรียบร้อยโอ้โหได้เลเวลมาโคตรเยอะเอาล่ะพอผมฟาร์มได้ถึงเลเวล57นะครับผมก็จะไปตีมอนที่มีชื่อว่าบาร์กี้นั่นเองมันเป็นบอสนะแล้วไม่รู้ว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็โชคดีไปที่เราไม่ได้เล่นสายดาบเพราะว่าถ้าเล่นดาบเนี่ยคือเราจะตีมันไม่เข้าอย่างแน่นอนอุ๊ยมันตีโคตรแรงแกนะมันก็แค่ตัวตลกบาร์กี้ไอตัวประกอบมันแค่นี่กูด่ามันตัวประกอบมันนี่กูไปแล้วโอ้โหแม่งใส่พีพีจะมาแพ้กับมอนที่ชื่อว่าบาร์กี้ไม่ได้นะมึงจะเก่งกันไปละโอ้ยหลบได้ครับแล้วหันสวนนี่โหไม่เข้าเลยมึงกับกูก็ไฟกันนานพอสมควรแล้วนะเมื่อไหร่มึงจะตายสักทีนี่แม่งเลือดเหลือทั้งครึ่งหลอดคือด้วยความที่ผลทรายเรามีแค่สกิลเดียวนะครับก็จะฟาร์มยากมากเลยโหเจ็บดาบโง่ๆของมึงนี่มันแทงแรงจังบาร์กี้เฮ้อเรียบร้อยโหยากมากเลยครับกว่าจะตบบาร์กี้ลงได้เวลาย้ายเกาะแล้วครับน้องๆและเกาะที่เราจะไปนะครับก็คือเกาะทรายโอ้โหโคตรเข้ากับผลทรายที่พี่เล่นเลยหวนคืนสู่ถิ่นกำเนิดบ่นี่เข้ามาแล้วสหายผมเดาว่ามันต้องฟาร์มยากแน่ๆเลยตรงนี้มาถึงผมก็รู้สึกได้เลยว่ามันฟาร์มยากมากๆทุกคนดูดินี่ผมต้องรอมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็โอ้สกิลกว่าจะเข้าโคตรเบาแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อคลิปฝากทุกคนกดไลค์ด้วยครับเฮ้ยมึงรอกูด้วยเอาไปกินนี่แล้วก็ยืนแอคเทจ่าเลเวลผ่านไปไวเหมือนโกหกตอนนี้ผมเลเวล76เรียบร้อยแล้วต้องย้ายที่ฟาร์มอีกแล้วครับน้องๆแต่กูรู้สึกว่าเหมือนสู้กับตัวเดิมเลยว่ะก็แค่มันถึกขึ้นนิดนึงชิลมากเลยอ่ะเล่นสายโลเกียนี่คือไม่มีใครตีเขาแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล79แล้วครับโอ้อีกนิดเดียวก็จะ100แล้วอ่ะโคตรเวอร์เลเวล82พร้อมกับ FC ที่รายล้อมขอแลกเส้นนะครับพี่เข้ามากูต่อยแตกแหกกระเจิงหมดอ่ะนี่แน่เลเวล85แล้วครับทุกคนเราเนี่ยใกล้จะได้ย้ายเกาะอีกแล้วถ้าเควสนี้สำเร็จเราก็ได้ย้ายเกาะเรียบร้อยเลเวล90ลาก่อนนะสหายที่ร่วมรบกับข้าขอบคุณมากที่สอนวิชาโหดๆให้กับข้าผู้นี้และเกาะต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือเกาะหิมะเกาะนี้เนี่ยจะมีมนุษย์หิมะอยู่นะครับแล้วก็มีเลลี่ราชานรกแน่นอนจุดประสงค์ของเราก็คือเราจะไปฝึกฮาคิกับเลลี่นั่นเองมาถึงแล้วครับทุกคนอากาศไม่ช่างหนาวเหลือเกินตอนนี้เอาละพวกเจ้าทั้งหลายบอกกูมาซะเลลี่อยู่ไหนกูไม่บอกกวนตีนอีกโอ้ยเตะปากซะบ่ผมก็เลยไปถามอีกคนดูนะครับลุงเลลี่อยู่ไหนลุงแกก็เลยตอบมาว่าเลลี่น่ะอยู่ถ้ำใต้เกาะแน่นอนพอผมหาถ้ำเจอผมก็รีบเข้าไปหาอาจารย์เลลี่นะครับฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยครับลูกพี่เอามึงใครเนี่ยอาจารย์ก็อยู่นี่นี่ว่าเจ้าน่ะต้องการจะเรียนรู้วิชาในด้านใดกันแน่ผมอยากเรียนรู้วิชาคิโกะครับแล้วก็วิชาเดินชมจันทร์ A few moments laterเอาละเจ้าน่ะฝึกสำเร็จแล้วไปได้แม่งกว่าจะฝึกสำเร็จกูแก่พอดีไอ้สัตว์เอ้ยกูได้ยินนะเฮ้ยขอโทษครับอาจารย์โอเคเราขึ้นมาฟาร์มกันต่อนะครับหลังจากนี้อีกแค่10เวลเราก็จะได้ผลปีศาจผลใหม่แล้วว่าแต่ใช้ผลทรายฟาร์มในเกาะหิมะนี่ก็ฟาร์มยากมากเลยครับแม่งผลทรายโคตรเบามันไม่ตื่นเลเวลก็ขึ้นช้าช้าเอาละครับทุกคนตอนนี้96แล้วอีกแค่4เลเวลเท่านั้น98แล้วถ้าผมตบกองรีเซ็ตนะครับผมก็จะเลเวล100 99แล้ว100ไอ้สัสในที่สุดพี่กะเลียว100ครับทุกคนได้เวลาไปสุ่มผลเราจะหาผลสายโลเกียกันโอเคเราจะนั่งเรือไปเลยนะครับกูก็บินได้นะแต่กูอยากขี่เรือและในที่สุดเราก็มาถึงเกาะนี้เป็นที่เรียบร้อยเกาะรับสุ่มผลไม่รอช้านะครับพี่รีบไปสุ่มผลโดยเร็วขอผลดีๆผลโทษๆผลอะไรผลไรเฮ้ยทุกคนผมได้ผลแสงครับเฮ้ยโคตรดีเลยน้ำตาจะไหลกูเด็ดเอาอร่อยจริงๆเลยเค็มเบ็ดนิดนึงไหวเฮียมีรสดีที่พอดีเลยอูมามิโอเคครับหลังจากที่เราได้ผลไลฟ์ไปเรียบร้อยนะครับนับว่าดวงดีมากเลยเราจะกลับไปฟาร์มกันต่อพี่มั่นใจว่ารอบนี้ฟาร์มได้ง่ายแน่นอนนับว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับที่เราได้สายโลเกียมาครอบครองอีกหนึ่งผลแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยพี่ก็อยากได้ผลพานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าก็มีดวงอยู่ละกันกูมาละไอพงโง่โอ้ผมฟาร์มได้โคตรง่ายเลยครับตั้งแต่มีผลแสงมากูจะต่อยเพื่อดาบก็มีหนึ่งไงควักดาบออกมาไล่ฟันแม่งโคตรโกงเฮียโคตรเร็วดูดิฟาร์มได้โคตรไวอ่ะคงไม่มีผลไหนฟาร์มไวได้เท่าผลแสงละยกเว้นผลพานะทุกคนดูนี่โอ้โหพี่ฟันยับเนี่ยดูดิโคตรเร็วอ่ะชิวเกินมาครับในตอนนี้ผมเลเวล111เรียบร้อยผมก็จะไปตบบอสเยติเลยละกันก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะก็แค่ลิงน้ำแข็งโอ้ยต่อยโคตรแรงไม่ได้ละไม่ใส่ละพี่ต้องเล่นเซิงนิดนึงละอยู่บนต้นไม้แล้วก็ยิงลำแสงลงโคตรชิวไอ้โง่กูไม่ยอมมึงหรอกนี่ออกมาข้างหลังครับเตะเรียบร้อยโอ้โหกลยุทธ์ในการต่อสู้ของซันคงนี่มันช่างตึงจริงๆและแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาฟาร์มกับไอ้มอนงๆพวกนี้ต่อเควสนี้คงเป็นเควสสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะไปเกาะอื่นกันสกิล2ของผลแสงโคตรเวอร์นะครับทุกคนโคตรเท่ก่อนจะไปกูขอไฟกับมึงสักรอบมาไอเยติไอลิงหิมะ
โอ้โหแรงดีไม่เปลี่ยนเลยว่ะเพื่อนยิงโอ้โหไม่มีดาเมจกูให้มึงเลยเพื่อนแม็กสุดท้ายเอาไปโพเรียบร้อยลาก่อนนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปกูจะไม่กลับมาเหยียบเกาะเวียนนี่อีกเอาละครับทุกคนเรามาถึงเกาะนี้เรียบร้อยแล้วและงั้นครับว่าด้วยความที่เราเล่นผลแสงนะครับเราก็เลยฟาร์มได้ง่ายมากๆฟาร์มได้แป๊บๆเลเวลผมก็จะ130แล้วครับโคตรเวอร์พอไป130แน่นอนเราก็ต้องมาตบบอสประจำเกาะ นะครับแต่บอสเนี่ยตีโคตรแรงกูตายแน่เลยเฮียเออแม่งกูไม่ยอมมึงหรอกกูจะเอาเลเวลตายซะใกล้ตายละกูนี่แหละอุ้ยอีกนิดเดียวเรียบร้อยเลเวลขึ้นโคตรเยอะหลังจากนั้นผมก็ฟาร์มไปเรื่อยจนตอนนี้เลเวล142ไปที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าการใช้ผลแสงฟาร์มเป็นอะไรที่โคตร OP หลังจากที่ผมฟาร์มได้ถึง149ผมก็ได้มาตบกับบอสอีก1ทีก่อนจะออกไปจากเกาะนี้เพื่อเป็นการอำลาสกิลแสบตาชิบหายเลยใครออกแบบสกิลนี้วะแน่นอนนะครับพอสู้ไปได้เรื่อยๆกูตายและแน่นอนว่าพี่ไม่ยอมกูไปล้างแขนหุบปากและใส่หัวไปเพราะนี่คือวันตายของเจ้าในที่สุดแล้วก็150ไปที่เรียบร้อยไปสุ่มผลกันเถาะแม่ผลแสงนี้มันสบายดีจริงๆผมไม่อยากเปลี่ยนผลเลยอะครับมาโอ้โหกว่าจะมาถึงทุลักทุเลเหลือเกินฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสุ่มผลปีศาจผลนี้เราได้อ้าวกูสุ่มไม่ได้นี่หว่าผมเพิ่งสุ่มไปครับแม่งมันสุ่มไม่ได้พี่ก็เลยไปเอารหัสหลักพี่มาสุ่มนะครับแน่นอนกูได้ผลแสงอีกแล้วโคตรดีเจอกันใน EP ต่อไป